าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16นาฬิกา9นาทีนายกรัฐมนตรียังไม่ยอมคุยสื่อโฆษกแจงไม่ได้งอนแต่อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าประเด็นทางการเมือง16นาฬิกา22นาทีกกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรและสงขลา16มกราคม65พร้อมเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง 23-27 ธันวาคม64 16นาฬิกา35นาทีจุรินทร์รัฐมนตรีพาณิชย์เผยส่งออกพฤศจิกายนขยายตัว 124.7 ขนาด11เดือนโต 116.4 เชื่อทั้งปีเกิน 115 ส่วนปี65รอประเมินความพร้อมของเอกชน 16 นาฬิกา 48 นาทีคิมเบอรี่ส่งผู้จัดการส่วนตัวแจ้งความลากคนร้ายลักกระเป๋าแบรนด์เนม4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทจากคอนโดหรูย่านทองหล่อล่าสุด 16 นาฬิกา 55 นาทีคนขับรถพ่วง22ล้อชนเก๋ง73รายเตรียมเข้ามอบตัววันนี้ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup